สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ Line App พ i c a t i o นครับผมเป็นเรื่องของการประหยัดข้อมูล Data ต่างๆครับซึ่งจะเหมาะสมมากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือคุณผู้ชมที่กำลังจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินเป็นประจาหรือกาลังมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประหยัดข้อมูลอินเทอร์เน็ตและต้องใช้ l ล n e ไปด้วยในตัว วันนี้เท็ดดี้มีวิธีการแนะนําในการตั้งค่าไลน์ครับคุณผู้ชมให้ประหยัดข้อมูลอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมแบบสุดๆเลยครับผมอันดับแรกให้คุณผู้ชมเปิดไลน์แอปพลิเคชันของคุณผู้ชมขึ้นมานะครับเมื่อเปิดไลน์แอปพลิเคชันขึ้นมาครับผมให้คุณผู้ชมมาที่หน้าแรกตรงนี้ครับมาที่หน้าแรกที่เขียนคําว่าเพื่อนตรงนี้นะครับผมเมื่อเรากดคําว่าเพื่อนไปนะครับให้คุณผู้ชมไปคลิกต่อที่เจ้าเครื่องหมายฟันเฟืองตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับ เมื่อคลิกก็ไปที่เครื่องหมายมุมบนด้านขวาครับให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับผมที่คําว่าแล้วก็เลื่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะ ให้มาที่คำว่ารูปและวิดีโอตรงนี้ครับผมเมื่อแตะที่คำว่ารูปแล้ววิดีโอครับผมคุณผู้ชมจะเจอ4อย่างที่คุณผู้ชมสามารถจะประหยัดข้อมูลได้ครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมตั้งค่ารูปที่ส่งเป็นความละเอียดมาตรฐานครับในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการจะส่งรูปนะครับซึ่งการส่งรูปนะครับมันต้องมีทั้งความละเอียดสูงที่จําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและความละเอียดมาตรฐานที่โอเคส่งรูปไปให้เพื่อนๆดูได้แล้วอ๋อตอนนี้ฉั อยู่บนเครื่องบินแล้วนะกำลังเดินทางอยู่หรือว,ว่าฉันถึงแล้วแบบนี้ครับผมต่อไปครับ การดาวน์โหลดรูปอัตโนมัติครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมทำการปิดเลยครับผมเพราะว่าการดาวน์โหลดรูปอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเวลาเราใช้อยู่นยฮะเวลามีรูปอะไรพวกนี้ปุ๊บเขาจะดาวน์โหลดเจ้ารูปของเรามาไว้โดยอัตโนมัติเลยครับเราติ๊กออกทันทีฮะคือหากว่าต้องการดาวน์โหลดฉันจะดาวน์โหลดเองจ้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นครับการเปิดไฟล์กิฟต์อัตโนมัติครับผมตรงนี้ฮะเวลามีคนส่งไฟล์กิฟต์เข้ามาครับมันก็จะเต้นนะฮะเป็นรูปที่ภาพเคลื่อน ไหวครับผมเจ้าภาพพวกนี้นั่นแหละเปลืองพื้นที่ดีนักแลครับคุณผู้ชมฮะจัดการติ๊กเอาออกเลยครับในส่วนที่4ครับผมการเล่นวิดีโออัตโนมัติครับ การเล่นวิดีโออัตโนมัติตรงนี้เป็นอะไรที่เปลืองแบตเตอรี่อ่ะไม่ใช่เปลืองพลังงานเปลืองข้อมูลเปลือง Data ที่สุดในชีวิตแล้วครับผมคุณผู้ชมแตะเข้าไปนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเจอทางเลือกอยู่3อย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว WiFi นะครับให้เล่นอัตโนมัตินะครับเมื่อเชื่อมต่อ WiFi เท่านั้นเน็ตมือถือไม่นับนะจ๊ะให้คุณผู้ชมมาเลือกที่ ไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติตรงนี้นะครับผมเลือกการไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติเลยครับนั่นหมายความว่าหากมีคนส่งวิดีโอมาให้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องแตะ กดไปที่วิดีโอนั้นเท่านั้นมันจึงจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาและเล่นวิดีโอนั้นครับผม4ีอย่างนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมประหยัดข้อมูล Data ได้อย่างสูงมากที่สุดครับในการใช้ไลน์ย้ำว่าลายอย่างเดียวนะครับเมื่อคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเช่นอยู่บนเครื่องบินที่ค่าใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi แพงมากอาจจะตกประมาณนาทีละ1 0 1ถึงบาทแบบนี้ครับหรือคุณผู้ชมซื้อแพ็กเกจน้อยๆเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ3วัน7วันครับ ผมอยากจะประหยัดเผื่อจะไม่พอก็อนแนะนําให้คุณผู้ชมใช้การตั้งค่าลายเบื้องตอนนี้ไปเบื้องต้นเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้น้ะคุณผู้ชมอาจจะมีการตั้งค่าอื่นๆเช่นการใช้หมวดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์มือถือครับการแจ้งการปิดการทํางานในพื้นหลังก็สามารถจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของไม่ใช่ประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดแบตเตอรี่นะถูกแล้วมีส่วนหนึ่งครับผมประหยัดข้อมูล Data ที่คุณผู้ชมจะต้องใช้ในทุกๆวันครับหรือไม่ก็ให้เปิดปิดเป็นเวลาครับเพื่อใช้เฉพาะในเวลาที่จําเป็น เท่านั้นครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซช่นลของเราครับผมสวัสดีครับ